ทุกคนนะครับอันนี้ก็มาจากโดมิเนียมพัดลมที่แกะยากครับมีเนียมเรือพินไหนเพื่อนเรือพิตาแรงเหรอนี่แกยากมั้งครับครับเวลาครับการเกือบมีเนียมหรือว่าต้องคิดว่าเสียเวลามากนะครับก็เพื่อนเรือเป็นไหนเรือคือวะบ่คือบ่ต้องสั่งแล้วเพื่อนเราบ่มีเวลาสอบก่อนเราต้องพักผ่อนเอาอะไรช่างคนมันต้องสอบไปขายนะไปขายขายของมือสองเดี๋ยวใส่ได้ขายสายมาหาหัวเตี้ยนหรือว่านี่บ่แค่จะไม่กลับสายจุกนั่งหรือว่านี่เดินกลางเนี้ยมันก็โอเคว่ะโอเคอะไรมีใครขอพบบทผิดเลยนะไอ้ที่บทผิดก็จะไปพบโอ้มันบนอาเซียนเลยนะใช่ล่ะหัวหวาคนนอนถ้าเมื่อยหยุดนอนผักบนนอนผักนั่งเมื่อยง่ายเลยเสียเอ้ยนอนที่ไหนเออเมื่อยง่ายเลยมันดูมานอนอยู่เลยหาที่นอนหิดก่อนเหรอหาที่นอนหิด
ไปนวดก็ขึ้นรับยีขนาดเป็นขั้นขั้นเนาะวันนี้ขั้นหนึ่งนะเออแย่งไฟเป็นมาแดงไฟเต้นพี่นวดนี่มันแดงหน่อยบ่แดงไฟใส่กินแล้วเนี่ยโอ้นุ่มไปสิบเดือนแล้วไม่จ้ะกินนมโอ้ยโอ้ยตั้งเลยบอกเลยว่าอยู่ที่เห็นใส่ไม่บอกใครเอออยากนอนก่อนเองนอนแทนเลยหน่อยนอนอีกนิดนึงเว้ยเริ่มกัดเลยเกาเยอะจะลายมันมืดแต่เกาคือว่าไม่คุณเพิ่มอะไรเงี้ยอย่างนี้ขั้นคุณเดชจะมีคุณว่ากัดตามที่เชื่อใช่ครับมีการหลุดการนั่งกับเรียนกรรมพอเมียมีนอนนะแล้วก็มันนอนนอนกลางเลยมันติดลมใบยุขวบฟังท่าของนอนพี่หนาใกล้ห้องหนาคนนั่นอยากเอาเนี่ยมีเดินไปไปของมันห้างเสียแล้วปูนของมาเลยดิบ้าเนาะจ้ออีกเข้ามาเลยโอ้โหสลับเอาของเดิมไว้ของแห้งใส่ให้กูสาดมีหลายแบบมาเยอะมีอะไรเท่ากันจะได้แห้งอยู่เดียวคนเท่าแล้วเรียนดีขึ้นเห็นเร็วขึ้นเนี้ยเรียกว่าเห็นบกเกิดเรียกว่าอายุการใส่งานบกต้นสมบกสร้างความเสียใจอะไรของเกลียดอย่างเกลียดไปก็ทุกอันเลยนะของเดิมมันเกลียดไปแบบนี้บอกเก่านั่นละมันสอบมันเสียมัน